ศอกข้างเขาใช้ขย่าวขยมและเตะตะวันกลับเหมือนจระเข้ใช้ถอนหางฟาดตีศัตรูรู้อย่างศิลปะมีมานะอดทนต่อสู้ฝึกกระบวนท่ามวยชั้นครูดูไม่เหมือนมวยใดๆนี่คือศิลปศาสตร์คืออำนาจของการต่อสู้ที่รุนแรงน่าดมน่าดูถ้าเป็นมวยไม่อันตรายสอนให้ลูกให้หลานเห็นตำนานของความยิ่งใหญ่มวยอดีตยอดมวยไทยใครเป็นใครควรจดจำที่ให้ท่านได้รับทราบรับฟังกันไปครับ